ครั้งแรกนะครับเรายึดไปบางส่วนนะครับได้ประมาณสัก6ตีมูลค่าประมาณ60กว่าล้านนะครับวันนี้ก็ตามไปดูแหล่งทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องอีก4จุดนะครับแล้วก็ยังมีต่างจังหวัดอีกหลายจุดนะครับในวันนี้จะยึดพร้อมกันแล้วก็เข้าไปตรวจสอบเพื่อขอทราบแหล่งที่มาของทรัพย์สินตัวนั้นแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้นำมารวมนะครับถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเราก็คงต้องยึดไว้ก่อนนะครับเพื่อนำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายในภายหลังนะครับถ้าไม่มีการชี้แจงที่ถูกต้องนะครับนั้นทรัพย์สินส่วนใหญ่แล้วก็คือขายให้คนอื่นแล้วตรงนี้คนที่มาซื้อปัจจุบันนี้เขาสามารถดำเนินการยังไงได้บ้างในการตรวจสอบก็ในทรัพย์สินที่มันโอนถ่ายไปบางส่วนก็ถูกนำเงินที่เราได้ไปจากการช่อโกงเนี่ยไปซื้อบ้านมั่งซื้อรถมั่งนะครับนี้เราก็ตามไปยึดรถยึดบ้านมานะครับก็ถือว่าเอามารวมไว้นะครับเพื่อเอาไว้เฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายนะครับบ้านนี้ยังไม่เปลี่ยนมือเป็นชื่อบุคคลปัจจุบันหรอคะก็มันมีหลายส่วนนะครับเพราะว่าผู้ต้องหาหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นแกนในการดำเนินคดีตัวเป็นผู้ต้องหาเนี่ยมีการซื้อขายบ้านไปด้วยแล้วก็มีการเอาบ้านไปขายฝากก็มีนะครับทรัพย์สินเนี่ยถูกโอนเปลี่ยนมือไปหลายทอดนะครับบางรายก็ผู้ที่ร่วมเล่นแชร์ลูกโซ่ด้วยก็ไปยึดทรัพย์ของผู้ที่เป็นแกนในการก่อเนี่ยเอามาเพื่อเอามาใช้หนี้เงินที่ตัวเองลงทุนไปคือไปยึดเอาทรัพย์บางส่วนมาไว้ก่อนเพื่อกันเจ้าหนี้โกงนะครับก็ไปยึดมาบางทีก็ไปยึดรถมาก่อนเนี่ยเราก็ต้องตามมาทั้งหมดนะครับการออกมาจับแกนหลักของคดีของกสุทินเปิดเผยได้ไหมครับก็ในเบื้องต้นก็คงมีเท่าที่เราได้ทราบอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่เกี่ยวข้องทีหลังในน่าจะเป็นเรื่องของคดีฟอกเงินนะครับคดีฟอกเงินนะครับทรัพย์สินที่ถูกโอนไปหรือว่าเคยทำกันมาก่อนนานแล้วเพราะคดีเนี้ยทำกันได้มีการแชร์ลูกโซ่เนี้ยได้เริ่มมาตั้งแต่ปี57ต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับซึ่งคดีของจังหวัดเลยเนี่ยเรามาพบการกระทำผิดเมื่อปี60นะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินที่หรือเงินที่ได้มาจากตำรวจเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของปี60เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนะครับส่วนที่ย้อนหลังไปเนี่ยก็คงน่าจะเป็นทรัพย์สินที่ผู้เสียหายที่เขามาแจ้งที่เป็นประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็มีการมาแจ้งความร้องทุกข์ก็แต่นั้นก็ต้องย้อนหลังไปจนตั้งแต่เขาเริ่มเข้ามาเล่นแชร์ลูกโซ่นะครับแ